รู้ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเรื่องของประสบการณ์โควิดแล้วกันเนอะซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าเราช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยให้กำลังใจกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็หลายคนก็รอติดตามดูก็ถ้าจะมีคำถามอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้เป็น Clubhouse ภาคพิเศษซึ่งเราอยากจะได้คำถามแล้วกันเนอะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับแล้วผมเกริ่นประวัติของคุณเมย์แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้คุณเมย์ช่วยต่อยอดให้เรานิดนึงนะครับว่ามีอะไรอยากจะเสริมไหมนะครับจากทีมงานเขาก็จะบอกว่าคุณเมย์เนี่ยเป็นคนซึ่งยังไม่ติดโควิดนะครับแต่มาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่โรงพยาบาลเองนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในชุดพลาสติกที่ระเบียงโรงพยาบาลซึ่งถ้าใครติดตาม Facebook คุณเมย์ก็จะเห็นภาพซึ่งค่อนข้างแบบเตรียมตัวได้พร้อมมากนะครับเดี๋ยวคุณเมย์จะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเตรียมความพร้อมได้ดีขนาดนั้นนะเราเอาความรู้จากไหนมายังไงนะครับแต่สิ่งสำคัญคือที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันทุกข์ไหมแล้วถ้ามันทุกข์เนาะมันมีวิธีไหนที่ทำให้สุขหรือว่ามันมีมุมมองอะไรบ้างที่จะพอที่จะช่วยแบ่งปันกันได้นะครับก่อนอื่นขอสวัสดีคุณเมย์ครับเมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณเมย์ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าทำไมคุณเมย์ดูเหมือนแบบมีความพร้อมมีความรู้ในการรับมือกับเจ้าโควิดเนี่ยครับอ๋อก็ชอบสวัสดีนะคะแล้วก็กราบสวัสดีอาจารย์นะคะแล้วก็ท่านความพร้อมนี้มาจากประสบการณ์ทำงานแล้วกันค่ะก็คือว่ามีทำเกี่ยวกับเคยดูว่าบริหารงานโรงแรมที่เป็นโรงแรมกักตัวทางเลือกนะคะหรือที่เขารู้จักกันว่าชื่อ ASQ คือ Alternative State Quarantine ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยก็คืออยู่กับโควิดมาตั้งแต่ตอนเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะก็คือ1ปี7เดือนที่อยู่กับโควิดแล้วก็เรียนรู้ไปอบรมเรื่องเกี่ยวกับอาการของโควิดมาตลอดก็เลยใกล้ชิดค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้ชิดได้เจอกับตัวครับจริงๆแล้วคุณเมย์เนี่ยก็ทำธุรกิจโรงแรมมาถูกไหมครับจริงๆอยากจะเริ่มคำถามนี้ด้วยเหมือนกันนะคุณเมย์มีความรู้สึกว่าเราเหมือนกับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไหมว่าทางที่ธุรกิจที่คุณเมย์กับครอบครัวดูแลอยู่มีทั้งเรื่องของโรงแรมก็ร้านอาหารเนี่ยครับโควิดมาก็ทำอะไรไม่ได้ร้านอาหารก็ต้องปรับแล้วปรับอีกเนี่ยครับช่วยเล่าสถานการณ์เหล่านี้ให้เราฟังนิดหนึ่งว่าความแรงมันแรงตั้งแต่ต้นไหมหรือว่ามันแบบเป็นช่วงล่าสุดนี่แรงสุดหรือว่ามันสถานการณ์เป็นไงบ้างครับคุณเมย์จริงๆก็ช่วงล่าสุดนี้ก็ถือว่าแรงสุดแต่ว่าเนื่องจากว่าคือเมย์ค่อนข้างที่จะอยู่กับปัจจุบันคือไม่ได้บอกว่ามองโลกแง่ดีนะคะแต่ว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรสักอย่างคือถ้าเผื่อเรายังเดินไปตามไม่เชื่อในการพายเรือถ้าเราพายเรือไปที่เดิมแล้วเราไม่เปลี่ยนพายมันจะไปทางทิศทางเดิมแต่ถ้าเผื่อเราลองหักอะไรนิดนึงมันจะมีโอกาสที่จะทำให้เราไปในทิศทางใหม่ดังนั้นตั้งแต่โควิดครั้งแรกที่ตอนที่ปิดประเทศเลยก่อนที่จะปิดประเทศเลยอะค่ะเราก็ปรับตัวตั้งแต่มีรับลูกค้าชาวจีนเข้ามาเหมือนพอเขามีปิดอู่ฮั่นนะคะจังหวัดอื่นของจีนเนี่ยลูกจะเป็นลูกคนเดียวก็เราก็คือเด็กพวกเนี้ยคือพ่อแม่รักตั้งไข่ในหินเขายังไม่ติดโควิดเขาจะส่งออกนอกประเทศหมดเราก็รับเราเป็นโรงแรมที่มีลูกค้าอยู่เต็ม 100% ในขณะที่โรงแรมอื่นเนี่ยคือ 0% แต่ว่าคือเราก็เรียนรู้จากตรงนั้นตั้งแต่ว่าน้องแต่ละคนคือเมย์ก็คุยกับลูกค้าทุกคนนะคะน้องอายุตั้งแต่12ที่คุณแม่ส่งมาจนถึง18 19ที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกับเขาวิธีการดูแลตัวอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งประเทศเขาเปิดเขาได้กลับไปเรียนต่อในประเทศต่างๆแล้วกลับจีนไปของเราเนี่ยเริ่มปิดประเทศก็คือเริ่มที่จะล็อกดาวน์แล้วก็เริ่มที่จะมีการหลังจากเปิดประเทศมาจะมี ASQ แล้วก็ปรับตอนนั้นก็พนักงานมีความกังวลมีการทำประชาพิจารณ์รอบข้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปให้ความรู้เราไปเทรนความรู้เองด้วยว่าพนักงานเราต้องปลอดภัยก่อนแต่สิ่งที่เราคิดเสมอในการทำธุรกิจคือเราทำไม่ได้เพื่อประโยชน์เราเองแต่
่ว่าเราทําเพื่อคนที่อยู่กับเราอย่างตอนนั้นเราก็บอกเลยว่าแล้วครอบครัวพนักงานล่ะเขาจะอยู่ยังไงถ้าเขาไม่มีรายได้แต่เราก็ต้องเห็นความปลอดภัยเขาดังนั้นคือทุกอย่างที่ทําคือเราจะมองถึงคือเรามองผลเรการะทบคนอื่ดน้วยผลประโยชน์ใช่คือประโยครชันบ์ของคนอื่นก่อนถ้าเราตั้งใจดีสิ่งที่ทํามันก็จะดีแล้วเราก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เลี้ยงจากหนึ่งตึกเราเพิ่มเป็นสองตึกเป็นสามตึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วพนักงานจนถึงบัดนี้ก็ไม่มีการลดเงินเดือนและไม่มีการจ้างแขกครับผมค่ะได้ครับขอบคุณมากที่เล่าให้ฟังเนอะเดี๋ยวคุณเมย์เรามาธรรมะสวัสดีกราบคุณยายจ๋ากันพร้อมกันดีกว่าครับคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีครับธรรมสวัสดีจ้าธรรมสวัสดีนะจ้าคุณเมย์เป็นกำลังใจให้นะลูกจ้าครับผมสถานการณ์ที่แก่งกระจานเป็นยังไงบ้างครับคุณยายจ๋าเห็นตอนนี้คุณยายจ๋าแบบขันแข็งช่วยบุคลากรทางการแพทย์ยกใหญ่น่าเห็นใจมากเลยใช่ไหมครับคุณยายจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องเป็นตอนนี้แหละนะเพราะว่าช่วงสถานการณ์นี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องมองมันตามความเป็นจริงแล้วล่ะว่าการไม่ป่วยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็สำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วจะไม่ป่วยได้อย่างไรก็คงจะต้องให้ความรู้เพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยคุณยายก็ให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนป่วยเยอะขึ้นผลิตสิ่งที่มันจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทำงานเชิงรุกมากขึ้นแล้วไม่ทอดทิ้งคนที่อยู่ด่านหน้าซึ่งก็เป็นคุณหมอและพยาบาลซึ่งกำลังจะมีเขาเรียกว่าโรงพยาบาลสนามมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่าปริมาณของคนที่พบว่าเราติดโควิดเนี่ยมันมากขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้เกิดความกลัวเพราะว่าความกลัวมันจะทำให้เราไปติดที่ใจไงโควิดไม่ได้ติดที่กายมันไปติดที่ใจแล้วก็ถ้าเผื่อใครสามารถที่จะมีประสบการณ์มีความรอบรู้จากประสบการณ์ของตัวเองของครอบครัวของตัวเองก็ใช้สื่อนะคะดึงขึ้นมาแชร์กันแคร์กันเล็กสเปกกันแล้วก็พบว่าสังคมก็ยังน่าอยู่นะคะความกลัวเนี่ยมันจะน้อยลงก็ต่อเมื่อเราได้ผ่านสถานการณ์กับความจริงอย่างที่มันเป็นจริงสักครั้งหนึ่งทุกคนก็จะกลายเป็นคนที่จะส่งไม้ผัดต่อได้ไม่ยากเพราะทุกคนก็รู้ว่าเวลาที่อยู่ในมุมนั้นตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันเห็นของจริงแล้วมันเป็นยังไงมันผ่านมาได้เป็นยังไงตอนนี้หุบเขาโพธิสัตว์ก็เลยเตรียมผลิตภัณฑ์มากมายในการที่จะส่งเข้าไปนี่ก็ส่งกันทุกวันค่ะส่งเข้ากรุงเทพส่งไปที่วัดต่างๆหรือส่งไปที่โรงพยาบาลส่งไปที่บุคคลที่ต้องการและจำเป็นก็ทำตามที่เราเห็นโจทย์เราเห็นโจทย์ยังไงเราก็แก้ปัญหาในโจทย์ตรงนั้นไปด้วยทิฐิที่เราเห็นว่าการเป็นเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดจ้ะครับผมกราบขอบคุณครับคุณยายครับนี่กลับมาที่คุณเมย์นิดนึงเนอะคุณเมย์ช่วยเล่าสถานการณ์ของคุณพ่อคุณแม่นิดนึงเห็นตอนที่ก่อนจะเข้ารายการก็มีโอกาสได้คุยกับคุณเมย์นิดนึงโอ้โหน่าสนใจมากเลยครับท่านต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับตอนแรกแต่ไม่ใช่เรื่องโควิดคุณเมย์ต้องทำมิวนิดนึงครับครับคุณเมย์ยังอยู่กับเราไหมครับเนี่ยครับคุณเมย์ถ้าอาจจะต้องลองอันมิวนะปุ่มข้างล่างครับล่างขวานะนะครับไม่เป็นไรครับทางผมคุยกับคุณยายจ๋าก่อนครับผมแล้วทางด้านสถานการณ์ล่าสุดครับคุณยายผลิตภัณฑ์เห็นทางด้านเสถียรเองก็มีผลิตภัณฑ์แล้วก็พยายามที่จะมีของไปมอบให้กับทางด้านของคนที่ต้องการใช่ไหมครับสถานการณ์แถวๆแก่งกระจานเป็นยังไงบ้างครับคุณยายคือตอนนี้จังหวัดเพชรบุรีก็ถือเป็นหนึ่งใน20กว่าจังหวัดที่ถือว่าเป็นเขตที่ต้องล็อกดาวน์นะคะคุณยายก็ปิดเสถียรที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยคือตอนนี้ปิดทั้งสองเสถียรเลยเพื่อรักษาความปลอดภัยไปอีกสัก20วันเผื่อเราจะได้เตรียมตัวการบวชในวันที่11ซึ่งเป็นการบวชเดือนสิงหาคม12บวชไม่ได้ก็ไปบวชวันที่21เพราะฉะนั้นสถานการณ์จริงๆในหุบเขาโพธิสัตว์และแก่งกระจานเนี่ยที่เนี่ยสะอาดปลอดโปร่งคนที่นี่เขาก็ไม่ได้กลัวนะคะทุกคนก็ใช้
วิถีชีวิตตามปกติแต่ว่าซื่อสัตย์มากขึ้นเช่นใครจะมาหาคุณยายเขาก็จะบอกเลยว่าบ้านเขาตัวเขาไม่ได้เป็นแต่คนในบ้านเขาอาจจะเป็นเขาก็จะไม่มาหาเราประมาณนี้อาศัยความซื่อสัตย์ความซินเซียร์นะคะส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ของหุบเขาโพธิสัตว์ที่ตอนนี้ทุกคนต้องการมากก็น่าจะเป็นน้ำกระชายนะคะเป็นเรื่องกุหลาบทั้งหมดที่เราได้เก็บและเก็บเกี่ยวฤดูแรกของเราในยังไม่ถึงครึ่งเดือนเนี่ยก็ตอบรับดีมากส่งไปมันชื่นใจอ่ะเมื่อวานนี้คุณยายทำรายการแล้วเขาต้องโยนกุหลาบขึ้นไปสูงๆเราได้แค่กลิ่นของดอกไม้เรารู้เลยว่าทำไมกุหลาบมันถึงเยียวยาคนที่มีอาการทางจิตที่แบบเศร้าหมองหดหู่เพราะว่ามันมีความสดชื่นดูก็เป็นขอโทษนะคะจามละนั่งคุยอยู่ข้างนอกอากาศเย็นแล้วเราลูกเดี๋ยวขอผ้าคลุมเลยได้เลยครับได้ยินเสียงนกครับคุณยายได้ยินเสียงลมไหมได้ยินเสียงลมเสียงนกครับรู้สึกว่าก็ดีใจครับที่คุณยายก็อย่างน้อยสภาพแวดล้อมก็น่าจะเอื้อทางด้านสุขภาพของคุณยายด้วยนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นห่วงกันทุกคนนะครับคุณยายดีขึ้นค่ะแต่ทำไมคุณยายได้ยินเสียงพ่อเอเบาเบาอ๋อครับดีขึ้นไหมครับคุณยายครับดีแต่นิดนึงไม่เหมือนตอนแรกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าก็พยายามเงียบหูฟังเสียงคุณยายโอเคไหมคะเสียงคุณยายโอเคเลยครับเดี๋ยวผมพยายามจะปรับนะเข้าใจว่าคุณเมย์กลับเข้ามาแล้วเนอะคุณเมย์เดี๋ยวคําถามแรกนะครับช่วยเล่าให้ฟังเรื่องของสถานการณ์คุณพ่อคุณแม่นิดนึงเห็นได้ข่าวว่าช่วงแรกเลยจะต้องเข้าโรงพยาบาลเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่มาจากโควิดนะครับแม่เข้ามาหรือยังลูกค่ะอ่ากลับมาแล้วเผอิญยังไม่ได้ยินเสียงพ่อเอค่ะอ๋ออ่ะพ่อเอทวนหน่อยทวนคำถามหน่อยลูกครับคุณเมย์ได้ยินชัดขึ้นไหมครับขอโทษได้ยินชัดขึ้นค่ะนะครับคือช่วงแรกเห็นได้ข่าวคุณพ่อคุณแม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นเพราะโควิดไปไปมามาก็คือเหมือนกับว่าได้ของแถมมาจากโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับช่วยเล่าสถานการณ์ให้เราฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณเมย์ค่ะก็ประมาณคือจริงๆเราเริ่มจากต้นเดือนนะคะคือคุณพ่อเขาคุณแม่เขาก็ป่วยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อเขาก็มีสลบไปเราก็พาไปโรงพยาบาลตอนนั้นไปโรงพยาบาลรัฐนะคะที่อยู่ในที่เขามีประวัติก็ไปแล้วก็คือเหมือนฉุกเฉินนะเราก็ได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าที่ ER ฉุกเฉินคือเต็มแล้วเราก็ต้องเข็นคุณพ่อทั้งวันเพื่อที่จะแบบไปสแกนสมองไปตรวจเลือดไปตรวจปัสสาวะคือเห็นวนไปวนมาอยู่ในแผนกอายุรกรรมแต่ว่าคือคุณพ่อคืออาการคือไม่มีสตินะคะแล้วก็จนเข็นมาจนได้ผลออกทุกอย่างปรากฏว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็ยังหาเชื้อไม่ได้ก็ต้องเจาะเพิ่มอีก4-5 รอบนะก็เข็นไปเข็นมาจนเย็นอาจารย์หมอก็บอกว่าอ่ะเธอติดเชื้อในกระแสเลือดน่าจะหนักดังนั้นต้องแอดมิดก็ไปรอที่ฉุกเฉินดีอาร์ปรากฏว่าไม่มีเตียงค่ะก็ในเราได้เปิดฉุกเฉินดีอาร์ดูแบบคือเขาไม่ให้ผู้ที่ไม่ป่วยเข้าไปนะคะข้างในเนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ติดโควิดประมาณในฉุกเฉินดีอาร์ที่ห้องไม่ใหญ่เลยอะประมาณ30-40 คนมีทั้งติดเตียงคือเรียกว่าในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปิดไปแล้วแต่เราก็ห้อง ICU ปิดไปแล้วคือ ICU เนี่ยลงมาอยู่ที่นั่นหมดตัวตอนแรกทางอาจารย์หมอก็บอกว่าหรือว่าติดเชื้อโควิดหรือเปล่าก็ตรวจดูก็ไม่ได้ติดเชื้อเราก็รออยู่หน้าห้องนั้นแหละค่ะฉุกเฉิน ER อยู่ทั้งคืนจนตอนเช้าคุณพ่อเหมือนมีสติขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รออีกคืนนึงก็จึงได้เข้าวอร์ดนะคะก็อยู่ตรงนั้นก็จะเห็นคนที่ไปมาอยู่ตรงนั้นตลอดก็เราก็รออยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ให้เข้าเยี่ยมนะคะที่วอร์ดก็ไม่ให้คนนอกเข้าแล้วก็มีผู้ป่วยอยู่ในนั้นที่เป็นที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิดอยู่ก็อยู่อีกประมาณ4-5ประมาณอีก5 คืนหลังจากคืนที่อยู่ที่ฉุกเฉินนะคะก็ทางวอร์ดก็โทรมาขอบอกว่าคุณพ่อพอได้แล้วนะเดี๋ยวกลับไปกินยาเพราะว่าทางวอร์ดต้องเป็นวอร์ดโควิดทางเราก็โอเคไม่เป็นไรค่ะก็รีบไปรับแล้วก็กลับมาวันนั้นวันรุ่งขึ้นคุณแม่ก็ล้มลงไปเลย
ก็พาคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปอีกโรงหนึ่งเพราะว่าโรงเนี้ยเขาปิดทุกวอร์ดไปแล้วเขากั้นฉุกเฉินเลยก็ไปรัฐบาลอีกโรงที่คุณแม่อยู่ก็เหมือนกันคือฉุกเฉินไม่มีก็ปิดเหมือนกันก็เข้าอายุรกรรมรอถึงเย็นคุณแม่เป็นกรวยไตอักเสบก็แอดมิดไม่ได้เพราะว่าเตียงเต็มจริงๆก็พาคุณแม่ไปริบยาค่ะที่เป็นของกรวยไตก็ริบทุกวันวันเวลาเดิมก็ไปทุกวันจนวันสุดท้ายคุณแม่หายแล้วเราใจชื้นแล้วหมดแล้วเนาะวันรุ่งขึ้นคุณพ่อได้ไข้ขึ้นค่ะ40 องศาเราก็คิดว่าเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดเหมือนเดิมก็เลยวนไปโรงพยาบาลเก่าปิดไปแล้วก็วนอยู่ประมาณ6-7 โรงค่ะจนตอนเย็นก็โรงพยาบาลที่เป็นอยู่กับสมองเพราะคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์นะคะก็รับปรากฏว่ารอไปจนถึง2 ทุ่มเขาบอกก่อนรักษาคือต้องตรวจโควิดนั่นแหละค่ะปรากฏว่าคุณพ่อติดเชื้อโควิดก็อึ้งเพราะว่าแต่ก็ถือว่าคือก็เป็นด้วยโชคดีที่โรงพยาบาลมีห้องมีเตียงพอดีนะคะเพราะว่ามีคนที่ดิชาร์จออกไปก็แต่ว่ามีเรื่องที่ต้องรับยอมรับว่าคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์คือที่โรงพยาบาลไม่มีบุคลากรเลยดังนั้นเนี่ยต้องมีคนที่เข้าไปที่จะไปดูแลคุณพ่อเราก็ต้องเซ็นยินยอมที่จะรับความเสี่ยงที่จะติดเชื้อที่เราต้องตรวจโควิดเข้าไปก่อนค่ะก็เราก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเราดูแลคุณพ่อกับคุณแม่สลับไปมาว่าเอ๊ะแล้วคุณพ่อติดแล้วคุณแม่ล่ะแล้วเราล่ะอย่างเงี้ยค่ะจนตอนเช้าสายๆแล้วประมาณบ่ายถึงจะรู้ผลว่าเราไม่ติดแต่ว่าเราก็มาอยู่ในวอร์ดโควิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องอยู่จนถึงวันที่คุณพ่อออกจากวอร์ดถึงจะออกจากห้องนี้ได้ค่ะครับผมก็คือคุณพ่อติดโควิดสรุปสุดท้ายใช่ค่ะแล้วก็หลังก็ในระหว่างนี้ก็รีโมทไปดูคุณแม่ว่าหาชุดตรวจจองสถานที่ตรวจให้คุณแม่ตรวจว่าคุณแม่ไม่เป็นค่ะแล้วก็ประมาณนั้นครับแล้วตอนนั้นทุกข์ใจไหมครับเพราะว่าเข้าๆออกๆโรงพยาบาลธุรกิจเองก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นทุกข์ไหมหรือว่าอะไรที่ทำให้เราก้าวข้ามในสถานการณ์นั้นได้อะครับคุณเมย์ช่วยแลกเปลี่ยนกันนิดนึงคือตอนที่ทำเลยนะคะคือถามว่าทุกข์ไหมก็รู้สึกว่าทุกข์แต่ไม่เหนื่อยคือถามว่าเหนื่อยไหมก็คือมันเป็นความรู้สึกว่าแอบในคือไม่รู้ว่ามองในแง่นี้ถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่ว่าคุณเมย์มองว่าบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดของคนเป็นลูกคุณเนื่องจากเมย์มีลูกเหมือนกันลูกเมย์อายุ5 ขวบบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดของคนเป็นลูกคือการได้ตอบแทนคุณพ่อแม่แล้วตอนที่ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่ตอนที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือบุญที่ยิ่งใหญ่มากดังนั้นตอนที่ท่านได้เปิดโอกาสให้เราได้ดูแลท่านในตอนที่ท่านป่วยคือเหมือนท่านทำให้เราได้สร้างบุญด้วยซ้ำเราเลยรู้สึกว่าไม่เห็นก็ไม่เหนื่อยเลยนะแต่ว่าอาจถามว่ามีบางวันก็แอบท้อไหมก็มีบ้างแต่ว่าก็คือเราคิดอย่างนี้ตลอดเวลาทำเราก็จะรู้สึกว่าก็ยังดีกว่าที่เราต้องมาทำบุญให้ท่านถ้าท่านไม่อยู่แต่ตอนนี้เราได้ทำเลยเราได้ป้อนข้าวเราได้พาท่านไปหาหมอเราได้ให้ยาท่านเราได้นั่งอยู่ตรงนี้คือมันดีกว่าเยอะเลยนะคะครับผมก็คือมีโอกาสได้ทำเนอะครับคุณยายจ๋าครับลูกกตัญญูครับคุณยายฟังแล้วก็เห็นใจตรงที่ว่าบางทีเราเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อจะรักษาเรื่องนึงแต่ได้มาอีกเรื่องนึงแล้วเราไม่โกรธเราไม่ตีโพยตีพายเราไม่ตีอกล่ำให้แต่เราผันพลังงานออกมาเป็นความกตัญญูแล้วดูแลท่านจนกระทั่งเราก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ท่านได้มองเห็นในฐานะที่เป็นอาสาสมัครเรื่องนี้อยู่คราวนี้ก็เหมือนกับทําโจทย์ที่มันใกล้ใจเมย์ก็เก่งมากนะคะที่จะตั้งทิศทางของการคิดก่อนเลยว่าเราดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้เหมือนเราได้ดูแลพระในบ้านเหมือนเราได้ถวายงานตถาคตเราได้ถวายงานพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการได้ดูแลผู้ป่วยไข้และยิ่งถ้าเราได้ดูแลพ่อที่ให้โอกาสเรามาด้วยความซาบซึ้งอย่างนี้
อะไรที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมันก็อาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะหนักอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่หนักใจเนาะมันเหนื่อยอยู่บ้างแต่มันไม่เหนื่อยใจอย่างนี้รอดแล้วล่ะลูกอย่าให้มันไปถึงเหนื่อยใจอ่ะหมายความว่าเราไม่เป็นโควิดแต่เราจิตเราไปติดโคม่าซะเองนี้เราจะเอาอะไรไปช่วยพ่ออันนี้ก็ดีมากเลยลูกเก่งมากก็อยากให้แบบเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของลูกคนอื่นๆเพราะว่าเวลาที่ลูกติดโควิดพ่อแม่ก็แทบจะแบบติดไปด้วยเลยใจพ่อแม่ก็ติดโคม่าไปด้วยเลยแต่เนี่ยพ่อติดแต่จิตของลูกยังเป็นอิสระอยู่ก็อยากให้ลองแลกเปลี่ยนในเรื่องเหล่านี้เองว่าทำใจอย่างไรที่ในขณะที่เข้าไปใส่เสื้อป้องกันตัวเองในวอร์ดของผู้ที่ติดโควิดนะจ๊ะเมย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะเพราะเห็นว่าคุณเมย์เนี่ยก็ช่วยผู้อื่นเยอะพอสมควรจากความรู้ที่คุณเมย์มีเรื่องของการรักษาตัวเองหรือว่าเรื่องของการป้องกันตัวเองในเรื่องของโควิดใช่ไหมครับช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าช่วยอะไรยังไงหรือว่าพอที่จะให้ข้อมูลกับคนที่ฟังว่าถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเนี่ยมันมีอะไรที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ไหมครับมองว่ามีสติคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้ซีโคดีพายตอนรู้ผลว่าติดเลยว่าคุณพ่อติดตอนนั้นคือรู้สึกว่าอ๋อติดโควิดคือโควิดติดง่ายไหมติดง่ายถ้าเราประมาทค่ะแต่ถ้าเผื่อเราระวังตัวที่สุดเมย์เชื่อว่าคือติดได้อีกไหมว่าเป็นโรคใหม่ดังนั้นคือเราเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ว่าเขามีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบอะไรค่ะดังนั้นเนี่ยการอยู่กับโควิดเลยว่ามันเราถ้าเราไม่ประมาททำได้ข้อมันอาจจะจนเราประมาทก็มีอย่างเดียวของเราเนื่องจากว่าทำรุนแรงที่อยู่กับผู้ปกครองเราเคยเจอหลายทีสถานการณ์ที่โรงแรมที่เขาเกิดการติดเชื้อกันนะหรือว่าการติดเชื้อที่พยาบาลเองเราก็ไปดูเคสว่ามันเกิดจากที่ไหนบ้างตอนที่ทำโรงแรมตลอดที่โรงแรมก็จะเคสนี่จะเกิดน้อยมากคือบางทีอยู่ด้วยกันมา10 กว่าวันสามีติดเชื้อแต่ภรรยาไม่มีเลยเพราะว่าเราก็จะดูว่าเขาปฏิบัติตัวยังไงค่ะก็อันดับแรกคือเป็นคนแรกที่ขอออกมานอนระเบียงเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ควรอยู่ในห้องปรับอากาศเกิน15 นาทีกับผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าค่ะดังนั้นก็คืออันดับแรกคือออกมาอยู่ระเบียงเปลี่ยนมาสก์ตอนนี้มาสก์แบบเกาหลีนิยมเราใช้เป็น N95 อันนี้คือคุณหมอให้มาเพราะวันแรกที่มีเข้ามามีใส่4 ชั้นเป็นเกาหลีที่เป็นรุ่นที่ภูมิเยอะๆเพราะคุณหมอบอก N95 คือดีที่สุดก็เลยเป็น N95 รุ่น N95 ธรรมดาขับด้วย N95 8220 8210ค่ะตัวนี้จะเป็นกระป๋องมีสายสีเหลืองตัวนี้จะแนบหน้าแล้วก็บางคนก็ทำไมไม่ใส่ PPE อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้ว PPE หรือว่าชุดคุมฝนบางที่ไม่ใส่ชุดคุมฝนกันก็ไม่ได้ต่างแล้วก็พนักงานที่โรงแรมก็ใส่คุมฝนความการติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่เราระวังว่าเราใส่แล้วเชื้อมันอาจจะโดนที่ชุดแล้วเราไปโดนชุดมือเรามือโดนหน้าเราก็ติดดีดังนั้นวิธีใส่วิธีถอดคือแบบเราจะม้วนปลายขึ้นให้มือเราไม่โดนชุดที่มีเชื้ออยู่ถอดเสร็จแล้วก็ล้างมือแล้วก็ฉีดสเปรย์หน้าสเปรย์ตัวที่อาจจะโดนเชื้อนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยมากที่จุดสัมผัสคือเนื่องจากคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์ดังนั้นการเคลื่อนไหวของแกจะไม่รู้ว่าแกไปทำอะไรบ้างแต่เรารู้เราต้องคอยสังเกตแล้วเราก็จะมีเดตต์มีแอลกอฮอล์มีทุกอย่างในการที่จะทำมีตื่นมา4 ทุ่มทำเช้าเสร็จก็ทำความสะอาดเลยไล่ตั้งแต่รอบเตียงจุดสัมผัสทุกอย่างไปจนถึงห้องน้ำทำห้องน้ำหมดเลยค่ะแล้วก็สวิตช์ไฟรีโมทคอนโทรลแล้วก็ทำ4 ครั้งต่อวันคือถ้าเกิดแกไอจามแล้วก็จะมีเพราะว่าผู้ป่วยโควิดจะมีแล้วก็ทำผนังตัวผนังทุกอย่างแล้วก็คลีนค่ะแล้วก็ส่วนตัวเราเองเนี่ยเราอยู่ก้นลมเราอยากเข้าไปอยู่ที่ท้ายลมตอนแรกห้องผู้ป่วยส่วนใหญ่แค่จะเป่าจากผู้ป่วยไปที่ท้ายเราก็จะมาอยู่ที่นอกระเบียงเพื่อที่จะเราอยู่ก้นลมแค่จะไม่เป่าสวนออกมาค่ะก็จะช่วยให้เราปลอดภัยที่แล้วพอเข้าไปเราก็ใส่ทุกอย่างให้ครบใส่ชุดใส่หน้ากากสำคัญเพราะว่ามันจะเข้าทางตาเชื้อจะเข้าทางตาค่ะแล้วก็อยู่ในห้องคือก็เคยอยู่เกินเป็น
คือแรกเมนอนในห้องนะคะแต่ว่าใส่เอ็น95ก็คือตอนนอนนะกระทั่งอยู่ที่เราเดียวเลยก็นอนใส่เอ็นค่ะประมาณนั้นค่ะฮัลโหลไม่เป็นถูกไหมครับไม่ไงตามผิวของว่าโปรเทคเพราะหน้ากากคุณเมย์บอกว่าพอได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินค่ะครับครับผมก็ครับนั่นก็เป็นวิธีที่ป้องกันเนอะถ้าท่านไหนที่ติดตามทางด้าน Clubhouse อยู่อยากจะมีคำถามนะครับก็ตั้งคำถามได้เลยนะครับเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับครับผมแล้วสิ่งที่คุณเมย์ช่วยผู้อื่นด้วยในการที่จะเห็นว่าใน Facebook ของคุณเมย์เนี่ยก็คือพยายามที่จะหาสถานพยาบาลให้กับคนที่กำลังหาเตียงหรือเปล่าครับตอนนี้มันน่าจะหายากพอสมควรเลยหรือเปล่าฮะก็มีค่ะคือเหมือนคือเนื่องจากว่าเราต้องบอกว่าเรามีประสบการณ์คือเข้าใจว่าทุกคนแบบการที่คือสิ่งที่แชร์ได้ง่ายที่สุดเลยว่าก็คือประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าเราผ่านมาแล้วก็จากการที่เราทํางานกับโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าเราอยู่ในสมาคมของโรงแรมกักตัวก็จะรู้จักโรงพยาบาลอะไรค่ะเวลามีเคสอะไรเงี้ยที่บางทีจริงๆแล้วสถานการณ์แต่ละโรงพยาบาลคืออัปเดตค่อนข้างเร็วก็คือมีเตียงไม่มีเตียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยู่ด้วยก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ระเบียงอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรเยอะก็เลยใช้วิธีนี้ในการที่จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีช่วยทั้งคนที่รู้จักญาติของคนรู้จักคนที่ไม่รู้จักเลยก็มีที่เพราะว่าเราก็ไปอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยติดโควิดหรือว่าให้คําแนะนําอย่างเงี้ยทำเองก็จะไปอยู่ในกลุ่มอาสาให้คำแนะนําโดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นเรื่องเด็กเยอะเพราะว่ามีเด็กติดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็มีลูกก็จะพยายามที่จะช่วยเขาบางทีเราไม่ได้ใช้เส้นสายนะคะเราก็ช่วยโทรหรือว่าหาลูกหรือว่าไปเช็คตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้เราก็หาเร็วได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็คือเหมือนชินกับการที่จะหาข้อมูลเหล่านี้แล้วรู้ข้อมูลว่าแต่ละที่มีเท่าไหร่คอยอัปเดตนะคะอันนั้นก็เป็นงานอาสาหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือส่งอาหารให้บุคลากรอันนี้ก็เริ่มมาจากเพื่อนๆที่สงสารว่าร้านเราต้องปิดนะอะไรอย่างเงี้ยในช่วงปิดไปหลายร้านแล้วก็เพื่อนๆก็เลยว่าถ้างั้นส่งให้บุคลากรกันเราก็รู้สึกว่าการที่หนึ่งคนส่งน้ําใจให้หนึ่งคนมันสามารถกระจายได้เยอะก็รู้สึกว่าเราควรจะเราทำก็ไปส่งเองค่ะช่วงตอนนี้ก็ยังส่งเองอยู่ก็คือสามีเป็นคนส่งก็ไปตามตั้งแต่ที่เรารู้ว่าโรงพยาบาลไหนขาดมีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าทํางานเราก็เลยทราบข้อมูลด้วยก็เข้าไปโรงพยาบาลที่เราทราบปัญหาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไปส่งแล้วก็จนตอนนี้ก็เกิดครบ1 เดือนและกําลังเข้าสู่เดือนที่ 2ที่เราส่งอาหารให้บุคลากรค่ะครับก็อนุโมทนานะครับเห็นว่าคุณเมย์นี่ก็ทำวัดสวดมนต์มาโดยตลอดนั่นคือที่ได้เจอได้กราบคุณยายจ๋าด้วยนะตอนต้นช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่ารูทีนเหล่านี้สิ่งที่คุณเมย์ทำอะไรยังไงบ้างแล้วข้อธรรมที่ได้เจอกับคุณยายจ๋าเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่เรานึกได้แล้วก็นึกถึงคุณยายครับเมื่อในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ทุกคนอยู่กับความเครียดแล้วก็การที่ตระหนกค่ะแต่มันเนี่ยการที่ดึงสุ่มจิตใจเราก่อนว่าจิตที่แบบจิตที่สว่างมีเมตตาทั้งต่อตัวเองต่อคนรอบข้างนี่คือสิ่งที่ได้สัมผัสตั้งแต่ไปที่เสถียรนะคะแล้วก็อย่างวันที่เข้ามาเนี่ยก็คือเปิดของบทสวดของคุณยายสาฟังแล้วก็เปิดระลึกถึงอีกวันรุ่งขึ้นก็แอมก็โทรมาบอกว่าเนี่ยนี่มีข่าวทางของคุณยายจ๋านะนี่มันตกใจมากเพราะว่าคือเราสวดโดยที่เราไม่ได้หวังผลอะไรนะคะแต่ว่าเราเห็นว่าเราจําได้เสมอว่าเวลาที่เราเคยไปปฏิบัติที่เกษียณช่วยให้จิตใจเราสว่าง
มันคือแบบเมตตาที่คุณยายจ๋าเคยสอนเวลาไปนั่งฟังอย่างนี้ค่ะคุณยายจ๋าครับอย่างน้อยก็ยังมีบทสวดมนต์แล้วก็สิ่งที่ระลึกถึงคุณยายทำให้คุณเมย์เองก็ยังมีสติครับถ้าคุณยายเชื่อว่าใครที่เคยได้ริ้มรองการพึ่งตัวเองได้มันจะให้คนอื่นอย่างร่าเริงเมย์ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นว่าแม้ในยามวิกฤตการณ์ของชีวิตที่อยู่ในสถานการณ์ที่เราปฏิเสธไม่ได้มันจะยากลำบากหรือไม่ก็ตามเราสู้เป็นเราสู้กับหัวใจของเราที่จะยังประคับประคองและเดินทางต่อไปด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาสิ่งเหล่านี้มีอานิสงส์ทั้งนั้นล่ะลูกเราไม่ได้ทำเพื่อเราจะต้องได้อะไรแต่การที่เราทำเป็นวิถีชีวิตเป็นปกติเป็นเหมือนกับเราเป็นอัตโนมัติพอวันหนึ่งเนี่ยอะไรที่มันเป็นอัตโนมัตินะลูกมันก็จะส่งผลโดยที่ไม่ต้องคิดหวังไม่ต้องคาดหวังแต่ว่ามันเป็นผลที่ได้จากการทำงานของจิตที่มันรักษาความเป็นปกติไม่ขุ่นมัวอยู่ด้วยความกลัวมีความกตัญญูซึ่งก็เป็นกุศลที่มันเป็นอะไรแล้วโลกในใจเราก็รอดได้ด้วยกตัญญูกอบกับเรามีทักษะมีความจำนาญมีเน็ตเวิร์กมีภาคีเครือข่ายที่เรายังส่งแม้กระทั่งเราอยู่ในสถานการณ์ที่ครอบครัวเราเป็นผู้ที่ติดเองแต่เราก็ยังส่งการช่วยเหลือแล้วก็ทุกอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับความจริงที่เราไม่เหมือนไม่หยุดที่จะบางคนมันจะมีข้ออ้างอ่ะลูกเช่นอุ้ยฉันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยฉันจะให้ใครรอดล่ะแต่เรากลับรู้สึกว่าเอ้ยเรารอดไปด้วยกันเลยไหมเรารอดไปด้วยกันคือหมายถึงว่าทั้งเมย์และคนอื่นรอดไปด้วยกันเลยไหมคุณยายก็ดีใจนะจ๊ะที่เสียงสวดมนต์ของคณะแม่ชีได้ออกไปเป็นเหมือนไปเป็นคลื่นนำซึ่งอันนี้คุณยายเองก็ออกไปไหนไม่ได้นะแล้วก็ต้องอยู่เหมือนเราเป็นคนที่อยู่ทับหนุนน่ะทับหนุนแต่ทับหนุนเนี่ยมันกลายเป็นทับหน้าในวันที่เราสร้างวิถีชีวิตของเราแข็งแรงทุกคนก็จะรู้เลยว่าตีห้าก็จะเจอกันหรืออย่างเงี้ยทุกวันจันทร์เราจะเจอกันแต่เวลาที่คุณยายทำสิ่งเหล่านี้คุณยายก็จะได้สารสุขที่มันหลั่งมาจากการทำงานเนี้ยให้กับตัวเองก่อนนอนเสมอเพราะฉะนั้นถึงว่าเมย์จะอยู่ที่ระเบียงนะลูกจะใส่ชุดอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เมย์มีได้ก็คือจิตของเมย์ที่จะยังลุกขึ้นมาเป็นประโยชน์อย่างที่เล่าคุณยายก็แอบดูที่เขาส่งมาให้ดูก็เห็นใจเนาะแต่ว่าห้องไหนก็ตามที่มันไปอยู่จริงๆอะแล้วมันมีห้องใจที่มันยังเบิกบานเมย์รอดแน่นอนคุณยายรู้ว่าเมย์รอดได้ปัญญาการจัดการอันนี้ก็แบบเหมือนได้คุยเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็อยากถอดองค์ความรู้ที่เมย์มีเนี่ยลูกเอาไปให้คนที่กำลังมันเหมือนจิตตกกำลังตีโพยตีพายฉะนั้นบางทีเคล็ดลับบางอย่างที่เมย์จะให้นอกจากการเตรียมจิตการมองเน็ตเวิร์กของเราอย่างแข็งแรงเพราะเราคิดไปช่วยคนอื่นเนาะเราก็เลยมีกรรมของเราที่เรามีอะไรเราก็ถูกได้รับการแบบอัตโนมัติไงมันจะมีอัตโนมัติเกิดขึ้นถ้าคนไม่ฝึกจิตก็อาจจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ยากแต่ถ้าใครฝึกบ่อยๆจะรู้ว่ามันมีผลของการฝึกจิตที่ดีแล้วเนี่ยมันมีผลไปสู่ความไม่เสื่อมได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะพ่อเอว่าอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างจริงๆนี่คงอยู่ในที่ที่ยังพูดแบบคลับเฮาส์กับเราไม่ชัดก็ยังมีเสียงข้างเคียงแต่ว่าเราต้องตั้งใจฟังกันหน่อยเพราะเรากำลังตั้งใจฟังตัวอย่างที่ดีจ้ะประมาณนี้ละจ้ะครับผมคุณเมย์ช่วยแลกเปลี่ยนเทคนิคเคล็ดลับการวางใจแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเรื่องตอนนี้คนหลายคนหาเตียงอยู่ครับมีคำแนะนำยังไงบ้างครับว่าคุณจะเริ่มยังไงหรือว่าดูแลที่บ้านเองก็ได้ครับ
สำหรับเรื่องการดูแลบุพการีก่อนแล้วกันนะคะครับคือสิ่งหนึ่งที่เมย์เป็นประสบการณ์เก่าก็คือว่าคือเพราะว่าเราความเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยพอเราเป็นแม่เราก็จะรู้ว่าอะไรก็ตามที่เราอยากให้ลูกเรามีความสุขมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยปลอดภัยแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่มาอยู่ในวอร์ดโควิดนะคะครับอย่าท้อถ้าลูกท้องเมื่อไหร่นะคือเมย์ได้ฟังเรื่องจากทางบุคลากรการแพทย์นี้หลายคนบอกว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่ผู้สูงอายุว่าตัดสินใจจากไปเพราะว่าสงสารลูกที่เหนื่อยค่ะดังนั้นเนี่ยทุกวันที่แบบที่เมย์จะต้องแบบดูแลพ่อแม่ที่เจอเนี่ยเมย์จะไม่เหนื่อยแล้วเมย์จะไม่ให้เผลอให้ใจเมย์คิดสักนิดเดียวว่าฉันเหนื่อยที่จะดูแลเขาเพราะว่าเขาคือคนที่ห่วงและรักเรามากที่สุดถ้าเขารู้ว่าเราเหนื่อยครับเขาจะเลือกทางที่ทำให้เราไม่เหนื่อยดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและเราได้ฟังเรื่องเหล่านี้จากพี่ๆบุคลากรด้วยว่าหลายครั้งที่แบบคุณพ่อคุณแม่ที่จะขอโทรกลับไปที่บ้านแล้วบอกว่าพอแล้วไม่ต้องช่วยแล้วเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ดังนั้นคือเราอยู่กับโควิดได้นะคะก็คือดูแลตัวเองอย่างที่คุณนายจ๋าบอกคือจิตใจจริงๆแล้วอย่างที่เมย์อยู่ตอนนี้คือก็ทานที่กระชายก็ทานค่ะขิงก็ทานใช่คือเราก็คือภูมิต้านทานนะคะดังนั้นถ้าภูมิต้านทานเราแข็งแกร่งนะคือเชื้อโรคจะทำอะไรเราไม่ได้คุณพ่อเนี่ยเมย์ก็คือเขาอะ80แล้วดังนั้นในการที่เขาติดโควิดก็ค่อนข้างเสี่ยงมีเชื้อลงปอดเราให้เขาทานอาหารให้ครบทานโปรตีนที่จะมีเป็นผงโปรตีนนะคะตอนนี้ก็จะช่วยให้เขามีภูมิคุ้มกันเปิดอะไรที่แบบให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายสบายเพราะว่ามันคือจิตอย่างนั้นนะคะแล้วก็หายใจก็คือเรื่องจะมีเรื่องของการกำมือแบมือหายใจกำมือแบมือหายใจคล้ายๆกับนั่งสมาธิแต่มันคือการฝึกปอดหายใจที่ต้องทำค่ะตัวนี้ก็จะแต่ถ้าตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆแล้วโควิดเขาอยู่ที่ทางเดินหายใจมันจะทำให้ซิเจนที่เข้าไปน้อยลงก็คือตัวนี้เหมือนกันส่วนเรื่องของการหาเตียงโรงพยาบาลอันนี้ยาวมากคือมีทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์เมย์ก็ได้ช่วยจากทางอาสาคือเราเป็นอาสาแล้วเราก็ได้น้ำจิตน้ำใจจากอาสาจากที่อื่นๆอย่างที่คุยกับเมย์บ่อยก็จะมีไลน์แอดที่ชื่อโควิด 191เขาจะเป็นกลุ่มอาสาคุณหมอนะคะเขาก็จะเหมือนคุยและแนะนำอะไรอย่างเงี้ยมีกลุ่มของโฮมิโอที่เป็นยาทางเลือกที่เป็นน้ำอะค่ะตัวนี้เขาก็ส่งมาให้ฟรีเหมือนกันก็คือเหมือนว่าเป็นกลุ่มอาสาสมัครเหมือนกันคือเหมือนเราก็ช่วยไปเขาก็ช่วยต่อกันไปมาจนเรารู้สึกว่าเราหยุดทำอาสาไม่ได้เพราะทุกคนยังช่วยเราอยู่เลยตัวนี้ก็หมายว่ามันก็เป็นการแลกเปลี่ยนพลังเหมือนกันค่ะครับก็คือ LINE Group COVID 191เนาะเดี๋ยวเราถ้าเป็นไปได้เราจะลิงก์เข้าไปในตัว Facebook แล้วก็ YouTube เรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเมย์ครับผมคุณยายจ๋าครับเท่าที่ฟังดูคุณเมย์เองก็ยังมีความสดใสนะคือยังมองโลกในมุมที่ควรจะเป็นไม่ได้ติดโคม่านะครับเพราะว่ากายไม่ได้ติดโควิดอย่างชื่อรายการที่เราตั้งเอาไว้เหมือนกันจิตเหล่านี้เราจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงสำหรับคนซึ่งตอนนี้จะมีความทุกข์มากไม่ว่าจะครอบครัวติดคุณพ่อคุณแม่ติดหรือว่าลูกติดครับคุณยายคืออันนี้น่าสงสารคือบางทีเรายังไม่ติดน่ะแต่จิตเรามันตกไงครับพอจิตมันตกเนี่ยมันก็ไปติดที่ใจเราเราไปติดอยู่กับความกลัวอันนี้ที่คุณยายอยากให้ทุกคนลองฝึกในช่วงเวลาที่สถานการณ์ของโลกมันมีโลกนี้เป็นห้องภาวนาด้วยกันอย่างเงี้ยเรากลัวได้ในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดเราก็จะเห็นว่าแม้แต่ความกลัวเนี่ยมันก็อาจจะกลับกลายมาเป็นแรงผลักให้เราเนี่ยออกจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมๆที่เราเคยมักง่ายประมาทมัวเมาแต่การที่เราเจอสถานการณ์นี้แล้วเราเปลี่ยนร้ายขึ้นมาให้เป็นดีได้เราก็ควรจะทำอุปนิสัยตามส่งอันเนี้ยให้ต่อไปเรื่อยๆคืออย่างของเมย์เนี่ยเห็นชัดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในการเชื่อมโยงของโลกสวยด้วยน้ำใจเพราะ
เพราะฉะนั้นพอถ้าคนกลุ่มเนี้ยเขาจะมีเหมือนมันเป็นอัตโนมัติเลยนะถ้าใครหนึ่งคนในกลุ่มเนี้ยเกิดสถานการณ์ที่เอาเป็นว่าโชคร้ายตอนนั้นไอ้แรงหรือน้ําใจมันจะพุ่งไปมันก็เลยจะทําให้คนอย่างที่อยู่ในสถานการณ์นั้นมันรู้สึกเรามีครอบครัวใหญ่เรามีครอบครัวขยายเรามีความรักที่มากกว่าความรักในสายเลือดแต่มันเป็นความรักของคนที่มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันจริงๆอันเนี้ยค่ะก็เป็นการยืนยันนะโควิดมีข้อดีหลายเรื่องนะลูกที่จะทำให้เราไม่ขาดทุนกับโควิดด้วยจิตที่มันไม่ติดโคม่าเนี่ยเราจะไม่ขาดทุนกับการมีโควิดถึงแม้ว่าเราจะมีตัวเราเข้าไปเป็นผู้ป่วยหรือว่าญาติเราไปเป็นผู้ป่วยแต่ในที่สุดเลยเราจะได้ภูมิคุ้มกันทางจิตจิตเราเนี่ยจะแบบมันจะเห็นความกลัวเกิดขึ้นได้เรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่าความกลัวที่เรารู้ทันเนี่ยมันก็จะถูกเบียดฟอร์ด้วยปัญญาถูกไหมคะแล้วเราก็ไม่คือไม่คือเราไม่เดียวดายอ่ะเราไม่เดียวดายเลยเราอยู่ในสถานการณ์ที่นอนระเบียงดูโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายแล้วก็ยังมีความรักของอาสาสมัครเข้ามาเตือนให้เรารู้ว่าเพราะกรรมดีมันมีผลแล้วเราก็อาจจะต้องเอาความรู้เนี่ยออกไปลองสื่อสารจะไปเล่าไปเขียนไปคุยไปถ่ายทอดด้วยอะไรก็ได้ให้คนรุ่นเราหรือคนรุ่นลูกเราเนี่ยได้รู้ว่าเราได้ผ่านการออกศึกเราชนะศึกข้าศึกในใจเราคือความกลัวได้โดยอย่างนี้อย่างนี้ก็อธิบายไปเลยแล้วเด็กก็จะได้อยู่ในสถานการณ์ของความจริงมากกว่าที่จะปรุงแต่งอยู่ด้วยความกลัวอย่างในกรณีที่เด็กต้องเจอความจากพรากเด็กเห็นความตายเด็กมองเห็นความรักในท่ามกลางความตายหรือความจากพรากเห็นการเปลี่ยนพลังงานการผันพลังงานบางอย่างที่มันทำให้ความรักมันเติบโตและงอกงามพวกนี้ต้องถอดรหัสให้หมดเอามาถอดรหัสเอาไว้อย่าให้มันผ่านไปเปล่าๆแต่ให้เราเห็นเลยว่าเราสอบตกเราก็สอบตกคือเห็นมันตามความเป็นจริงเรากลัวเราก็กลัวเราสอบผ่านเราก็ผ่านจากนี้ค่ะมันจะกลายเป็นความชำนาญมากขึ้นก็อยากให้ไอ้คลับเฮาส์ของเราวันนี้คนที่ฟังเราอยู่เนี่ยอย่าจิตตกอย่าเอาจิตไปจมอยู่กับความกลัวจนกระทั่งเราโคม่าซึมเศร้าแล้วก็เปรียบเทียบถือตัวว่าด้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากให้คุณเมย์เนี่ยลองทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาจากสถานการณ์ที่เราโอ้เราได้สิทธิพิเศษจริงๆนะจากการที่คุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยแล้วทำให้เราได้เข้าไปอยู่แล้วต้องอยู่ต้นลมตอนนี้คุณยายนั่งคุยกับแขกถ้าเผื่อว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนเนี่ยคนเขาไม่ให้เข้าไปคุยเลยแต่ก็มีทางเลือกไว้ว่าถ้าจะนั่งคุยกับใครเนี่ยให้ไปอยู่ต้นลมเพราะว่าเราอ่อนแอไงเรามีเม็ดเลือดขาวต่ำฉะนั้นเราก็ยังทำงานได้อยู่ไม่ต้องกลัวแต่เราต้องรู้ทิศทางของการวางโพซิชันของเราด้วยเพื่อจะได้ไม่ทำให้เกิดความเสียใจนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้แสดงรูปธรรมชัดเพราะว่าไปอยู่ระเบียงต้องอยู่เมื่อกี้เนี่ยคุณยายก็ฟังเออใช่นะมันก็เป็นความรู้นะว่าเราจะต้องอยู่ยังไงเราต้องไม่ประมาทแล้วถ้าเราบอกว่านี่ไงพ่อเป็นโควิดเราเป็นอาสาสมัครในโควิดแต่เราไม่ประมาทนะเราจับต้องคนป่วยอ่ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวนี่ถ้าเรารู้จักวิธีการอย่างที่เล่าอย่างที่เมย์เล่าอ่ะค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นจะอดสูอาดูนอะไรเลยก็ยังล่าเริงกันอยู่เนี่ยอันเนี้ยคุณแม่ว่าเราก็ต้องเป็นสื่อที่นำเสนอเรื่องเหล่านี้นะพ่อเอนะใช่ครับเห็นด้วยครับถ้างั้นก็คุณเมย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อกี้เห็นแต่ประเด็นเรื่องเด็กนะตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าเด็กไทยติดโควิดกันเยอะมากเลยจากผู้ปกครองนะครับที่นำมาติดที่บ้านก็เป็นปัญหาซึ่งการดูแลเด็กก็คงจะไม่เหมือนกับการดูแลผู้ใหญ่นะครับมีข้อแนะนำยังไงบ้างหรือว่าพ
พ่อแม่ควรที่จะดูแลตัวเองยังไงเพิ่มเติมไหมถ้ามีลูกเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับช่วยแลกเปลี่ยนกันนิดนึงแล้วก็ฝากถึงคนที่ฟังคลับเฮาส์อยู่นะครับถ้าท่านมีคำถามอยากจะพูดคุยกันเนอะเอาอย่างที่คุณยายบอกเราเลยอะว่าวันนี้เราเป็นเซสชั่นเหมือนกับว่าถามตอบจริงๆนะครับและได้องค์ความรู้ที่จะเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าจะมีประโยชน์อยู่บ้างทำให้ลดความทุกข์ของภายในครอบครัวแล้วก็ลดการติดเพิ่มเติมแล้วก็คิดว่าเซสชั่นเราก็น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจในวันนี้นะครับเชิญได้เลยนะครับแต่ขอเชิญคุณเมย์เล่าให้เราฟังนิดนึงเรื่องเด็กครับก็คืออาจจะด้วยว่าของเมย์ priority ของเมย์คือแล้วแต่ครอบครัวนะแต่ของเมย์ priority หลักของเมย์คือลูกเมย์คุณจะปลอดภัยดังนั้นเนี่ยเรื่องอื่นเมย์เอาเป็น2 3 4ไปเลยก็คืออันดับ1คือเขาต้องปลอดภัยก่อนก็ตั้งแต่อย่างที่บอกว่าต้นเดือนที่คุณพ่อเริ่มเข้าโรงพยาบาลจากติดเชื้อกระแสโลหิตเมย์ก็แยกตัวออกมาก็คือไม่ได้คือแยกตัวจากลูกเลยค่ะแล้วก็เวลาไปเจอไปช่วงเช้าที่เรายังไม่ได้ไปเจอใครอะไรที่อาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วใส่มาสก์ตลอดใส่มาสก์3ชั้นที่บ้านไม่เคยถอดเลยลูกกินข้าวก็จะนั่งคนละทางก็คือเวลาแกกินก็จะให้แกกินลูก5ขวบแล้วก็ไม่ให้เข้าใกล้ก็คือโอเคนะช่วงนี้ที่อธิบายก็เข้าใจว่าเราเองไม่เจอหน้าเลยนะคะแล้วก็เข้าใกล้ไม่ได้เกิน1-2เมตรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคุยกันได้นะเราอ่านหนังสือแล้วก็ใส่มาสก์อะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านใส่มาสก์ตลอดแยกห้องน้ำเพิ่นว่าก็โชคดีของที่มี2ห้องก็คือห้องของลูกไปเลยคือเราไม่เคยเข้าไปแยกจันชามนี่มีแยกมาปีกว่าแล้วค่ะคือเป็นเซตคุณพ่อเซตของสามีเซตของเราเซตของลูกคือไม่เคยใช้ปนกันทั้งแก้วน้ำทั้งอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ทานข้าวก็ไม่ได้ทานด้วยกันเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าคือต่างคนต่างทานคือไม่ได้โต๊ะเดียวกันด้วยคือคนละเวลาด้วยเพราะมันเป็นการเปิดปากนะคะก็สำคัญตัวเนี้ยจนรู้ว่าคุณพ่อติดโควิดก็คือย้ายออกหมดเลยตอนนี้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงแค่สองคนแล้วก็หลับเลยคืออยู่แค่นั้นเลยแล้วก็แผลใช่คือเราก็ไม่ทำให้ความรู้สึกว้าวุ่นขาดความอบอุ่นก็คือเราก็ไลน์คอลวิดีโอคอลสลับไปก็คือตอนเช้าคุณก็จะมีแบบมีให้คุณอาไปแขวนอาหารไว้มีให้ครีมโทนให้แต่ก็ต้องทำใจหน่อยว่าเด็กคือแกอาจจะต้องรู้จักแท็บเล็ตเร็วหน่อยแต่ว่ามันคือเป็นยุคนี้ที่ต่อไปในยุคอนาคตแท็บเล็ตอาจจะเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตแกก็ได้ดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องของปลอดภัยก่อนทุกอย่างมีให้แกเพียงพอทุกวันมีให้กินวิตามินอะไรนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือตัวเราไม่ปลอดภัยตัวเราไม่ปลอดภัยกับใครดังนั้นคือเราต้องแยกตัวมาก่อนที่จะปลอดภัยก่อนก็คือครับเชิญครับถ้าต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือแยกพื้นที่ของคณะเมย์ก็ไม่ได้นอนกับลูกก็คือลูกห้องนอนยังไม่เข้าเลยคือเหมือนว่าไม่ใช่แค่เรียนนอนนะเวลาปกติก็คือไม่เข้าห้องนอนแกเลยเพื่อให้รักษาให้เชื้ออยู่นอกที่สุดถอดชุดตั้งแต่มาถึงแล้วเอาใส่ที่ซักผ้าแล้วก็อาบน้ำด้วยทันทีแล้วก็ใส่ตลอดครับผมแล้วคิดถึงลูกไหมครับเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ก็ไม่ได้แบบเจอเท่าไหร่จะเดือนอยู่คุณพ่อที่แยกออกไปครับผมว่าอันดับแรกครับไม่ได้ยินเสียงคุณเมย์เลยครับอ๋อค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับค่ะก็คือแกก็เมย์ว่าแกก็พอแกแข็งแกร่งกว่าเมย์เพราะว่าแกรับรู้ที่ว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านนะคือแกแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ไม่เคยรับใช้แล้วก็มีความสุขในแต่ละวันแล้วก็คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำกิจกรรมไปค่ะครับคุณยายจ๋าครับคือเด็กๆนี่ก็น่าสงสารนะก็น่าเห็นใจเหมือนกันเนอะบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจว่าพ่อแม่หายไปไหนหรือไม่ก็พ่อแม่บางครอบครัวก็จะติดโควิดเหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็เราจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กยังไงให้สร้างความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ว่าเขายังได้รับความรักเนอะหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะไม่ได้เจอหน้ากันครบหน้าพร้อมหน้าพร้อมตาจะคุยกันยังไงดีครับคุณยายคือความรักต้องไม่น้อยลงแต่ต้องไม่สปอยนะคะคือเราเห็นใจเด็กแต่เราเนี่ย
จะพูดจริงๆถ้าอยากสอนให้เด็กเป็นนักสู้อ่ะต้องสอนเขาตอนออกศึกนั่นแหละคือการสปอยเด็กก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่าความทุกข์ไม่มีจริงในโลกจริงๆความทุกข์เนี่ยมันมีอยู่แต่คนที่เขาอยู่กับทุกข์อย่างเหนือทุกข์แล้วก็พ้นทุกข์เขาก็จะไม่รู้สึกไปถูกปนเปื้อนเรื่องสุขบางคนเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องทุกข์ผิดก็คือเกลียดทุกข์แล้วก็วิ่งไปตะคุบสุขคือเราไม่อยากทุกข์เราต้องวิ่งไปหาอะไรมาตอบสนองความสุขแต่คนที่เขาเห็นทุกข์เนี่ยเขาไม่หนีทุกข์แต่เขาอยู่เหนือทุกข์แล้วเขาก็ไม่วิ่งไปหาความสุขฉันเด็กต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์มีไว้ให้เห็นแต่ไม่ได้มีไว้ให้เป็นให้ค่ำครวญให้ต่อรองให้เรากลายเป็นคนที่จะต้องทำให้พ่อแม่จะต้องมาแบบเหมือนหนักอกหนักใจอะไรกับเราที่ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเล็กเนี่ยคุณยายว่าเขาก็สามารถที่จะหาความสุขได้ในวิธีการของเขาถ้าเราไม่เอามาตรฐานของผู้ใหญ่หรือว่ารูปแบบเดิมๆของเราไปเป็นมาตรฐานของลูกเราถ้าเขาอยู่กับพี่เลี้ยงได้เขาสามารถปลอดภัยโดยการเขาอยู่ตรงไหนเขาเข้าใจแล้วพ่อแม่ก็ต้องทำงานทำหน้าที่ของพ่อแม่ตรงไหนแล้วเขาเข้าใจนี่เลี้ยงลูกเก่งละอย่างนี้เรียกว่าเราเลี้ยงลูกเราเก่งละหมายความว่าเด็กเขาเก่งอะเราเลี้ยงลูกเราเก่งไม่ใช่เราเก่งที่เลี้ยงลูกเราได้ดีนะฟังนะคุณยายไม่ได้บอกว่าพ่อแม่เก่งแต่ลูกเราเก่งแล้วเขาเก่งด้วยตัวของเขาเองแล้วเราก็นอนตายตาหลับอ่ะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราเก่งเราเลี้ยงลูกได้ดีไม่แน่หรอกพวกเนี้ยต่อหน้าเราดีแล้วหลังเราอาจจะไม่ดีก็ได้อันเนี้ยเราต้องระวังเราต้องระวังว่าลูกเขาก็รักเราเหมือนเรารักพ่อแม่แหละเขาก็อยากเห็นเรามีความสุขเขาก็แกล้งดีให้เราเห็นแต่จริงๆแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับเราก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราคิดว่าเราเลี้ยงลูกเราให้เก่งไปซะเลยในสถานะที่เขากำลังอยู่ในช่วงอายุของเขาที่เขาได้มองเห็นสงครามคราวนี้ได้อย่างไม่เป็นทุกข์เนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันอย่าว่าพูดอะไรเลยอย่างเช่นเราเนี้ยถ้าราชานุกูลจะเปิดโรงพยาบาลสนามเนี่ยวิธีการช่วยเด็กจริงๆก็คือทำให้เด็กมีตัวเองเป็นเพื่อนให้ได้เราก็ส่งศิลปะเข้าไปเลยแล้วเด็กก็มีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่กับการศิลปะใครถนัดวาดวาดเลยใครถนัดแบบใช้เสียงฟังเสียงเลยก็แล้วแต่เด็กแต่ละคนก็มีจริตที่แตกต่างจากการเลี้ยงดูแต่อย่างหนึ่งที่พ่อแม่จะต้องเตรียมใจคือลูกพูดอะไรฟังหัวใจของเขาที่เป็นเบื้องลึกของเสียงนั้นให้เป็นอย่าพูดว่าพูดอย่างนี้ไม่น่ารักเลยแล้วพูดยังไงน่ารักอ่ะถ้าเขาพูดเรื่องจริงอ่ะเราก็บอกว่าพูดอย่างเงี้ยดีมากเลยนะมันทำให้แม่ได้เห็นว่าแม่จะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสำหรับที่เราพูดคุยกันได้แต่ถ้าเด็กที่เราพูดคุยไม่ได้อายุน้อยก็คงต้องใช้สัมผัสใช้การมีสัญญาสม่ำเสมอส่งเสียงตามที่เขารู้ว่าเราจะให้เวลากับเขาแล้วก็สร้างเป็นวินัยไปด้วยกันเขาก็จะไม่งอแงเพราะเขารู้ว่าถึงเวลานี้เขาจะได้เสิร์ฟจากเราถึงเวลานี้เขาต้องเสิร์ฟเราถึงเวลานี้แม่ต้องไปเสิร์ฟคนอื่นเด็กก็จะรู้ได้กระบวนการของเขาโดยภาพจำนะคะไม่ใช่จากสมองด้วยเขาจะเห็นมันเป็นรูทีนที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งเขารู้แล้วว่ามันไม่ได้น่ากลัวมากไปกว่านี้แม่ไม่ได้หายไปไหนพ่อไม่ได้หายไปไหนแต่พ่อแม่ยังมีความสุขที่จะอยู่กับเราแต่อยู่กับเราในที่ที่มันอาจจะอยู่ในคนละพื้นที่แต่ความสุขยังเหมือนเดิมอันนี้คือการสร้างความเก่งให้ลูกอะค่ะแต่หมายถึงว่าพ่อแม่ก็ต้องมีแง่งามในการทำให้ลูกดูมีความสุขให้ลูกเห็นด้วยนะจ๊ะใช่เลยโอ้จริงๆคุณยายจ๋าก็ให้ข้อคิดดีๆเยอะเลยนะครับคุณเมย์ไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงหัวใจเด็กๆเนาะผมก็มีลูกก็ไม่เล็กมากที่บ้านเนาะแต่บางครั้งเราก็
เหมือนกับไม่อยากให้เขารับรู้ความทุกข์ที่มาจากโควิดนะแต่เมื่อกี้ได้ยินจากคุณยายเนี่ยมันได้ข้อคิดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเวลาที่จะต้องสร้างความเป็นนักสู้ให้กับตัวเขาแล้วล่ะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงหรือว่าถ้าเราฝากเรื่องนี้ให้เขาเห็นเคสจริงตอนนี้ซึ่งโควิดมันมา มันก็เห็นมากถ้าเขาเห็นตรงนี้แล้วก็ถือว่าหน้าที่ที่พ่อแม่เราก็น่าจะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับคุณเมย์จริงจริงค่ะอันนี้จริงมากค่ะครับผมคุณเมย์คิดว่าโควิดที่มาสารพัดเรื่องราวที่เข้ามาประดังประเดชกับคุณเมย์เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรกับมันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของการทำงานบทบาทของอาสาเนี่ยครับอะไรคือบทเรียนที่เจ้าโควิดฝากไปให้คุณเมย์ครับเยอะมากไม่ว่าเป็นเรื่องของการที่จะปรับตัวทั้งภายนอกแล้วก็ภายในจิตใจตัวเนี้ยที่ฝากไว้แต่อีกส่วนหนึ่งที่ทิ้งให้มากๆเลยนะเมว่าคือได้กัลยาณมิตรคือเดิมเราอยู่ในเส้นทางที่ของเราเลยแต่ว่าพอโควิดมาเราเกิดกัลยาณมิตรที่กลับเข้ามาหากันเรื่อยๆกลายเป็นว่าโลกที่กว้างขึ้นแต่โลกกลับแคบลงเหมือนกันดีจังเราได้ตรงนี้เยอะมากเราไม่ว่ามันก็เป็นแรงที่ทำให้เรากลับมาดูเสียงในตัวเราเองและรอบตัวเราเองเห็นคุณค่าอะไรหลายๆอย่างที่เยอะขึ้นแล้วก็คือก็ข้อที่ต้องที่เราเจอกันทุกคนก็คือฝึกการปรับตัวกับทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงคาดเดาไม่ได้ครับและต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ค่ะครับผมคุณยายจ๋าครับกัลยาณมิตรนี่คุณยายจ๋าพูดมาเนี่ยตอนต้นเลยนะว่าโควิดเนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์เรื่องความเป็นมิตรภาพนะตอนนี้เลยใช่ไหมครับคุณยายเชื่อนะว่ามนุษย์ทุกคนพร้อมปรับตัวถ้าเรามีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรเลยนะลูกเพราะเมย์มีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรใครที่เข้ามาเป็นกัลยาณมิตรกับเราก็มีเราเป็นกัลยาณมิตรกับเขาด้วยมิตรที่ชี้ช่องทางที่ถูกต้องมิตรที่พร้อมจะขนาบและตักเตือนชี้ชวนเนี่ยครบไว้เถอะลูกแล้วเวลาที่เราเนี่ยไปเป็นกัลยาณมิตรกับใครเนี่ยเราก็อย่าไปแบบเหมือนไปชี้โทษไปกล่าวโทษแต่มีสิทธิ์ที่จะขนาบชี้ชวนความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยคือมิตรที่กล้าเตือนมิตรที่แสดงความเห็นอกเห็นใจแต่ไม่สปอยมิตรที่กล้าที่จะให้เราเกลียดเพราะการเตือนเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในฐานะของผู้ที่มีกัลยาณมิตรเราก็จะรู้เลยว่าเออนะสัมมาทิฏฐิของเราเนี่ยมันเป็นดังกัลยาณมิตรของเราสัมมาทิฏฐิเนี่ยลูกมันเป็นหัวขบวนของมรรคน่ะครับเรามีมรรคเรามีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรเราก็จะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวขบวนคือเห็นทุกข์เห็นกิจต่อทุกข์เห็นสมุทัยเห็นกิจต่อสมุทัยก็คือทำให้ไอ้สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยมันแข็งแรงคราวนี้การสื่อสารการใช้วาจาการให้โอกาสการเตือนสตินะอย่างเมื่อวานเนี้ยพอได้รับการร้องขอจากแอมว่าคุณย่ากำลังจะคืนลมหายใจเราคุยกับคุณย่าโดยวิธีการส่งเสียงไปก็คิดว่าประโยชน์สูงสุดน่าจะคุยกับเกณฑ์อย่างเงี้ยกับเด็กคุณยายก็เลือกที่จะมาสื่อสารกับเด็กก็คือการมีสัมมาวาจาเนี่ยมันต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนใช่ไหมคุณยายก็ถามแอมประเด็นของเรื่องเนี้ยคืออะไรเราพอรู้จักครอบครัวเขาอยู่เสร็จแล้วคุณยายก็เคาะเลยว่าถ้าอย่างนั้นยายจะคุยกับเกณฑ์แต่ให้ผู้ใหญ่ฟังว่ายายคุยกับเกณฑ์ว่ายังไงแล้วทันทีที่ผู้ใหญ่เห็นพอพ่อแม่ของเกณฑ์หรือว่าคุณลุงเห็นคุณยายคุยกับเกณฑ์แต่ว่าพ่อแม่ก็ฟังเนี่ยทุกคนจะเริ่มมีตัวเองเป็นดังกัลยาณมิตรแล้วเปลี่ยนตัวเองยอมรับความจริงได้มากขึ้นแต่อันนี้คือศิลปะในการเป็นกัลยาณมิตรนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการส่งคุณย่าที่ตายไปคุณตาได้กลับบ้านแต่คุณย่าได้ตายไปเด็กจะได้เรียนรู้ว่านี่คือโลกโลกเป็นอย่างนี้มันมีการได้มันมีการจากพรากมันมีการสูญเสียเด็กต้องเข้มแข็งอยู่กับการออกสนามรบครั้งนี้อย่างมีตัวเองเป็นดังกัลยาณมิตรเขาจะจำไปตลอดชีวิตเขาจะเติบโตจากการจากพรากคราวนี้ได้ตลอดชีวิตเรานอนตายตาหลับเราไม่ต้องไปสอนเป็นคำพูดไปย้ำพูดย้ำให้คิดไม่ต้องเลยเด็กสมัยนี้ให้เขาจับประเด็นได้จากการสูญเสียและมองเห็นการจากพรากเป็นการเติบโตแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าโควิดเนี่ยมันมาทำให้เราเติบโตเติบโตกับความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเราคาดฝันทีนี้คนที่กำลังฟังรายการเนี่ยคุณยายดูว่าก็เป็นคนใหม่ที่เข้ามาฟังคุณยายอยากให้ทุกคนเนี่ยมีตัวเองเป็นดังกัลยาณมิตรแล้วมีอริยมรรคเนี่ยเป็นดังกัลยาณมิตรคราวนี้เราก็จะเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนได้ละเราจะสื่อสารเราจะไม่เบียดเบียนเราจะมีสัมมาอาชีโวเราจะมีความเพียรที่มันไม่ไปชวนกันเหลวไหลแต่มันเป็นการเพียรที่จะต่ายไอ้การขึ้นที่สูงที่ยากอ่ะแต่ว่ามันจะขึ้นไปปักธงได้มีสติเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในภาษาของโควิดเลยคือมันเกิดความไม่เที่ยงได้ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีการเจริญสมาธิซึ่งไม่ใช่ในรูปแบบของการนั่งสมาธิแล้วแต่เป็นรูปแบบของการเดินฌานนะเราเห็นเลยว่ามันมีวิตกมันคือถ้าเราออกจากกามคุณนะพอเราออกจากกามได้เนี่ย สมาธิมันจะเกิดเลยนะมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีวิตกะวิจาระปีติและสุขเราต้องละไอ้ทั้งหมดเนี่ยได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วอยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตาลมอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวอันนี้สอนเรื่องการมีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรมีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ถึงขั้นที่เรียกว่ามีจิตของเราที่เป็นสัมมาสมาธิละกามได้เดินฌานได้วิตกหรือวิตักกะเนี่ยคือยกเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาพิจารณาเอาเรื่องการสูญเสียจากโควิดมาพิจารณาแล้วเกิดอะไรเราก็วิจารณ์นะวิจาระเนี่ยคือการใคร่ครวญพอวิตกสงบระงับวิจารสงบระงับมันมีอะไรมันก็มีปิติพอปิติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสถานีที่ต้องแช่นะต้องผ่านพอปิติสงบระงับเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆแล้วนะพอปิติสงบระงับมันเหลือสุขพอสุขสงบระงับมันเหนือสุขแล้วอันนี้เด็กจะต้องเรียนรู้เรื่องการเดินฌานแบบสนุกเลยครับผมมันก็จะกลายเป็นมันอยู่ด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวมันไม่ติดสุขแต่มันเหนือสุขทีนี้คำถามก็คือพวกเราเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่ในการฟังซูมเขาเนี่ยเรารู้เรื่องนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็ยังไม่ได้มีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรก็ต้องฝึกไงครับก็ต้องฝึกแล้วเราจะได้ไม่ไปเหลวไหลฟุ้งซ่านเวลาสุขเราก็เฮมีปาร์ตี้เวลาทุกข์เราก็เศร้าซึมไม่สุขทุกข์เป็นสากลสุขทุกข์เป็นสากลค่ะคือมันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสุขและทุกข์ค่ะไม่ต่างกันค่ะเหนือสุขเหนือทุกข์เนี่ยแหละค่ะออกจากของคู่ตรงนี้ได้เหนือสุขเหนือทุกข์เนี่ยแหละที่ถือว่ามีความคือพูดจริงๆคือเย็นอันเกษมก็คือนิพพานนั่นแหละเนี่ยจากโควิดเนี่ยทำให้เข้าถึงนิพพานได้เลยนะครับก็คือคุณยายบอกว่าให้เราตัวให้เอาตัวนี้เป็นกัลยาณมิตรนะครับแล้วก็วิธีที่คุณยายบอกก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยแหละเราก็ไม่ต้องอิงกับของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นทุกข์แต่เอาแบบจากทำคู่เป็นทำเดี่ยวไปเลยซึ่งเป็นสิ่งซึ่งสามารถที่พาเราเข้าถึงนิพพานได้อย่างที่คุณยายเล่าให้เราฟังครับผมครับคุณเมย์ครับเห็นคุณเมย์เองก็เป็นลูกศิษย์คุณยาย
คุณเมย์มีอะไรอยากจะคุยกับคุณยายไหมผมอยากรู้เหมือนกันนะลูกศิษย์กับอาจารย์เวลาเขาเจอกันเวลาถึงกันแล้วก็กราบคุณยายปุ๊บอีกวันหนึ่งก็มีเสียงจากครูแอมให้ช่วยมาที่กลับเฮาส์เลยทันทีนะสถานการณ์เนี้ยครับคุณเมย์มีอะไรอยากจะถามคุณยายไหมครับจริงๆแค่ได้กราบคุณยายจ๋าก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้วค่ะจริงๆเมื่อสักครู่ที่คุณยายจ๋ามีเรื่องกัลยาณมิตรของตัวเองคือได้แสงสว่างเยอะมากขอบพระคุณคุณยายจ๋ามากค่ะแค่นี้คือไม่มีคำถามใดๆเลยค่ะเมย์จ๋าถ้าเมย์ต้องการให้คุณยายรับใช้อะไรเมย์อย่าเกรงใจนะลูกเมย์ติดต่อได้เลยนะคุณยายก็อยู่ในสถานีตรงนี้แหละหุบเขาวันหนึ่งเมย์ครอบครัวเมย์สามีที่รักและหลานก็จะมาแอดเวนเจอร์อยู่กับคุณยายแถวแถวนี้แหละเพราะว่ามันไม่ได้ไกลกันแล้วก็ที่นี่ก็เป็นสปิริตชวลเจอร์นี่ของพวกเราอยู่มันเป็นที่ที่เราจะเรียนรู้ด้านในเดินทางอย่างมีหัวใจที่ยังเติบโตไปในสถานการณ์ของโควิดเนี่ยละลูกยายก็พร้อมที่จะรับใช้เมย์นะถ้าเมย์มีอะไรถ้าคำพูดของคุณยายวันนี้ไปสะกิดใจเมย์เพราะเมย์เป็นคนจับประเด็นได้มีปัญญาเนี่ยยายก็ขอบใจที่เมย์ให้เวลาให้โอกาสออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนะลูกแค่นี้ก็เป็นกุศลมากแล้วฝากความนับถือของคุณยายไปให้คุณพ่อด้วยแล้วก็ให้ท่านมีความสุขแบบท่านแบบที่ท่านเป็นคุณยายว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะมีความสุขแบบเขาเพราะฉะนั้นเมย์ก็มีความสุขแบบที่ท่านเป็นเมย์ก็จะเป็นสุขด้วยนะลูกอย่างน้อยนะเราก็ได้เป็นเพื่อนคุยกันในยามที่เรามีทุกข์แต่เราเข้าใจในทุกข์เราเข้าใจในสิ่งที่มันกำลังเป็นโจทย์ที่เห็นมันไปด้วยกันเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์นะลูกกราบขอบพระคุณค่ะครับงั้นขอถามคำถามสุดท้ายจากคุณเมย์แล้วกันเนื้อเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะครับมีคำแนะนำยังไงถ้าสมมติว่าเกิดเราติดโควิดหรือว่าคนที่เรารักติดโควิดขั้นตอนทีละสเต็ปเป็นยังไงบ้างครับเอาคร่าวๆก็ได้เนื้อเผื่อจากประสบการณ์คุณเมย์เนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีสติเพื่อรับทางด้านของโควิดโดยที่ไม่ได้เป็นโคม่าด้วยนะครับมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับคือสถานการณ์ของเตียงโควิดเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนทุกวันนะคะอันดับแรกเอาเป็นเรื่องของภายการเดินทางภายนอกก่อนละกันก็คือดูสิทธิ์ของตัวเองก่อนว่าคือโรงพยาบาลไหนค่ะเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยคือตอนนี้เขาจะปฏิเสธถ้าเผื่อว่าไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาแต่ถ้าเผื่อว่ามีประกันติดต่อประกันก่อนเลยค่ะทางประกันจะช่วยเรื่องเตียงใช่ค่ะแล้วก็ดูอาการกันคือพร้อมคราวนี้มาที่ภายในก็คือประเมินตนประเมินก่อนว่าอาการเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับไหนอย่าเพิ่งร้อนโรนหลายคนเนี่ยจะพอรู้ว่าติดปุ๊บเห็นผลที่เกิดขึ้นที่rapid test ติดคือกังวลไปหมดแล้วคืออาการเร็วไปกว่าที่อาการจริงเกิดขึ้นมีเมื่อหลายคนที่พอรู้ทราบผลแล้วยังพอมีสติบ้างเนี่ยคือจริงๆเขาหลังอย่างคุณพ่อไม่อิงนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะออกแล้วก็อยู่ฮอสพิทอลอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าจิตก็สำคัญดังนั้นเนี่ยจิตสำคัญก่อนมันจะทำให้เรารู้อาการที่แท้จริงว่าเราอยู่ประมาณไหนนะดูแลตัวเองยังไงก็ตามที่สามารถหาอ่านได้ตามเดี๋ยวเมย์จะจริงๆตอนนี้นั่งทำสรุปอยู่เหมือนกันค่ะวิธีการตั้งแต่แบบคือของผู้สูงสำหรับคนเฝ้าไข้ทำยังไงให้ไม่ป่วยคือทำมาเป็นรูปประทับที่คุณยายจ๋าบอกแล้วก็มีทั้งดูอยู่กับลูกยังไงที่จะให้ลูกปลอดภัยรวมไปถึงขั้นตอนของการแบบถ้าเผื่อว่าเราอยู่สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสีเหลืองสิ่งนี้ค่ะควรยังไงคือจริงๆแล้วที่ดีถ้าเผื่อว่าสีแดงควรเข้าโรงพยาบาลสีเหลืองเนี่ยโรงพยาบาลสนามยังพอรับยังพอที่จะดูแลรักษาเราได้แต่ถ้าสีแดงคือต้องโรงพยาบาลจริงแต่ถ้าสีเขียวเนี่ยเมย์ว่ามันมีวิธีการที่จะดูแลร่างกายแล้วก็สังเกตตลอดว่าทำยังไงให้ไม่ลงให้เชื้อเนี่ยหายไปโดยเร็วที่สุดเชื้อจะอยู่กับเราแค่7 วันค่ะหลังจาก7 วันจะเป็น
สิ่งที่เชื้อเข้าไปทำลายในอวัยวะดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรามีภูมิหรือว่าเรากำจัดเชื้อได้เร็วเชื้อก็จะไปทำลายส่วนต่างๆของอวัยวะภายในเราไม่ได้เราก็จะไม่ได้ต้องขึ้นไปที่ระดับเหลืองหรือว่าแดงค่ะครับผมเข้าใจแล้วครับก็เดี๋ยวทางเราอาจจะรบกวนถ้าคุณเมย์พอมีข้อมูลอะไรยังไงเนอะเผื่อเราจะมากระจายต่อที่ Facebook แล้วก็ที่ยูทูบต่อนะครับจะได้ด้วยกันแล้วก็อย่างที่คุณเมย์เล่าให้ฟังอ่ะถ้าเราติดตามทางด้านโอลิมปิกนะนักกีฬาเหรียญทองหลายคนเลยเหมือนกันก็ติดโควิดมาก่อนนะครับแต่เขาก็ฟื้นกลับมาเพราะฉะนั้นติดก็ดูแลทั้งการเดินทางภายนอกและภายในและสรุปได้ตอนนี้ก็ถ้ายังไม่ติดจริงๆก็ล้างจมูกเหมือนเด็กอะค่ะล้างจมูกทุกวันคลุกคอด้วยคลุกคอด้วยน้ำเกลือหรือเบตาดีนที่เป็นกอเกิลอย่างนั้นนะคะทุกวันแล้วก็ล้างมือเยอะๆมือแห้งหมดแล้วเนี่ยล้างอาบน้ำบ่อยๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเลี่ยงผู้คนได้ก็เลี่ยงอย่าลืมคือหลายๆคนที่ติดแล้วเราช่วยให้คำปรึกษาคือติดจากกินน้ำแก้วเดียวกันกันในบ้านทานอาหารด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะที่ต้องคือผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมก็อยากกินข้าวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้แกเข้าใจครับผมครับแต่ละครับขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับคุณยายจ๋าครับคำถามสุดท้ายครับขอแตะเรื่องของหัวข้อเราวันนี้ครับกายไม่ติดโควิดครับจิตจะติดโคม่าครับขอคำแนะนำจากคุณยายครับคุณแม่ได้ประโยชน์จากรายการวันนี้ก็คืออย่างน้อยมีคนที่ดูแลผู้ป่วยโควิดอย่างเมย์เป็นลูกดูแลคุณพ่อและการป้องกันตัวเองมันมีคำสรุปจากเมย์แล้วนะลูกว่ามันทำได้เนี่ยดูวินัยของการใช้ชีวิตของคนในบ้านเมย์เขาสิเขาแยกกันมาตั้งแต่พ่อยังไม่เป็นโควิดรู้จักการวางท่าทีไม่เอาเรื่องการสปอยตัวเองมาเป็นตัวติดกับตัวเองแล้วก็ลูกซึ่งเขาควรจะปลอดภัยถ้าพ่อแม่ไม่อ้างไปอ้างมาหรือมักง่ายเด็กก็จะปลอดภัยก็ทุกคนในบ้านก็จะยังปลอดภัยยกเว้นในกรณีที่คนอ่อนแอก็ไปติดมาทีนี้ไอ้ติดทางกายเนี่ยคุณยายว่ายังไม่น่ากลัวเท่ากับติดทางใจเพราะตอนนี้ข่าวสารข่าวที่ออกมาเนี่ยมันเป็นข่าวที่ค่อนข้างเป็นเรื่องดราม่ามันรุนแรงแล้วมันก็น่ากลัวมันเกิดความเห็นอกเห็นใจที่มันเกินเหตุบางทีแล้วก็บางทีไอ้ข่าวที่มันมาจริงบ้างไม่จริงบ้างว่าคราวนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันรุนแรงไปถึงขนาดโรคมันไม่กลับมาเหมือนเดิมนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณยายเองกลับรู้สึกว่าถ้ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีที่หักเหว่ามันไม่เหมือนเดิมเพื่อให้เราไม่กลัวเนี่ยเราจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ก่อนโควิดมาเนี่ยมันมีอะไรที่น่ากลัวล่ะความมักง่ายเลินเล่อมัวเมาประมาทน่ากลัวมากกว่าโควิดแต่เหมือนโควิดมาเป็นสถานการณ์จำลองอันนึงที่จะทำให้เห็นว่าเราหลงกันไปเยอะแล้วเราควรจะกลับมารู้มากกว่าหลงแล้วเพราะถ้าหลงเมื่อไหร่จิตเราก็ติดโคม่าอยู่แล้วถ้าในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่น่าศึกษาว่าเอาละเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวแล้วหลงไปนานแล้วกลับมารู้พอกลับมารู้เนี่ยพอมันรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเนี่ยลูกครับเราจะไม่หลงอีกด้วยสำนึกของเราแล้วลูกอันนี้ให้ใครมาสอนเราเราก็ไม่เปลี่ยนเพราะเราจะคิดใช่ไหมว่าใครๆเขาก็เป็นกันถ้าเอาเรือราคามาเป็นคุณค่าไปแล้วแต่คราวนี้โควิดมาเนี่ยทำให้เราสูญเสียจนกระทั่งเราอยู่เหนือราคาได้แล้วเราเห็นคุณค่าความสุขจริงๆมันมีคุณค่าแม้แต่ความสุขเล็กๆมันก็มีคุณค่าไม่ต้องมีความสุขใหญ่ๆเราเห็นเลยว่าตัวเราเริ่มเปลี่ยนละไอ้ที่เราหลงไปอ่ะจะเข้าไปสู่โควิดแบบโคม่าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยบางคนติดโควิดแต่จิตไม่ติดโคม่าบางคนกายไม่ติดโควิดแต่จิตติดโคม่าคราวนี้เราปรับหมดแล้วเราก็ต้องปรับสมดุลและสมดุลที่ดีที่สุดก็คือการเห็นว่าเราสุขง่ายเราสุขง่ายขึ้น
เราใช้น้อยลงเราก็สุขง่ายขึ้นเราสุขเมื่อสร้างมากขึ้นเราไม่ต้องรอสุขเมื่อเราต้องได้เสพอะไรที่มันเลิศหรูแล้วเราสุขเมื่อให้เราทำได้ทันทีถ้าเรายังมีสามสุขเนี่ยจิตเราไม่ติดโคม่าหรอกลูกครับแล้วกายก็ไม่ติดโควิดด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณยายต้องมีคนที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรหนึ่งเป็นร้อยชีวิตนะเราเป็นพ่อแม่ลูกมีปู่ย่าตายายอันนี้มันโอ้โหครอบครัวมันใหญ่ถ้าคนหนึ่งคนเนี่ยไม่รักษาวินัยไปด้วยกันก็จะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการทำวัคซีนหมู่ของพวกเราก็คือสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเราเราจะสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเราเราเกลือคอได้เกลือกันทุกคนทุกวันเรากินน้ำมะนาวทันทีที่เราตื่นขึ้นมาเรารู้ว่าเราปรับสมดุลของเราให้เป็นด่างเรามีอาหารการกินที่สดใหม่ทรงพลังจากการปลูกของเราเราเห็นการแบ่งปันในสิ่งที่เราปลูกเนี่ยออกไปสู่ผู้อื่นเราแจกของส่องตะเกียงเราให้ความเป็นเพื่อนเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเราเป็นกัลยาณมิตรสิ่งเหล่านี้ค่ะมันยืนยันว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันมีคุณค่าเหนือราคาทั้งหลายทั้งปวงทีเดียวโควิดกลับมาให้เราเห็นคุณค่าไหมถ้าเราเห็นคุณค่าเราก็จะไม่ประมาทกายก็ไม่ติดโควิดจิตก็ไม่ไปอยู่ในโคม่าสมัยก่อนมีโควิดเนี่ยจิตเราอยู่ในโคม่ากันเยอะนะจริงครับอืมครับก็วันนี้ก็ได้ข้อคิดบทเรียนที่ดียายจ๋านะครับพวกเราก็ลองพิจารณากันดูว่าตอนนี้จิตเราติดโคม่ากันอยู่ไหมโดยที่มีหรือไม่มีโควิดก็แล้วแต่นะครับดังก็ได้ให้ข้อคิดแล้วก็วิธีที่เราสามารถจิตใจการเดินทางข้างในแล้วก็ข้างนอกของเรานะครับก็หวังว่าคลับเฮาส์วันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับคุณเมย์ครับมากราบลาคุณยายจ๋าด้วยกันแล้วกันนะครับเมย์แจ๊คกราบขอบคุณคุณยายจ๋าค่ะจ้าเมย์แจ๊คช่วยไปดูแลคุณพ่อแล้วลองฝึกภาวนากับการสัมผัสคุณพ่อแบบไม่ต้องกลัวโควิดอย่างที่เมย์ทำได้แล้วก็ให้ท่านรู้ว่าลมหายใจของท่านกับลมหายใจของลูกคือลมหายใจเดียวกันนะลูกเชื่อว่าพยาบาลพิเศษที่เป็นเมย์เนี่ยจะดึงคุณพ่อให้กลับมาแข็งแรงให้ได้เร็วนะคุณยายฝากความรักไปให้คุณพ่อด้วยนะจ๊ะแล้วก็ส่งความรักให้กับพ่อเอและครอบครัวตลอดจนแฟนคลับของเราในคลับเฮาส์ที่ก็มีทั้งหน้าเดิมและหน้าใหม่นะจ๊ะวันนี้ยุงกำลังรุมคุณยายแล้วคุณยายกู๊ดไนท์ก่อนนะจ๊ะจ้ะธรรมะสวัสดีครับกราบขอบคุณคุณยายจ๋าครับคุณเมย์ครับขอบคุณมากที่มาแลกเปลี่ยนความรู้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้านะครับเวลา18:00 น.นะครับธรรมะสวัสดีทุกท่านครับกราบลาแล้วครับคุณยายสวัสดีค่ะ